สวัสดีค่ะน่ารักสดใสกันมากๆเลยนะคะสำหรับสาวๆ Blackpink K-pop Girl Group ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกหลังจากจบคอนเสิร์ตบอนพิงที่ริยาซาอุดิอาระเบียสาวๆได้เดินทางมายังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมงานการกุศลกับท่านภริยาประธานาธิบดีฝรั่งเศสในครั้งนี้สาว Blackpink มาในชุดธีมขาวดำต้องบอกเลยว่าทรงเสน่ห์และน่ารักสุดๆโดยเฉพาะลิซ่า Blackpink ที่ในวันนี้เธอพาม้าเต๋อตำนานที่ริยาดมาสานต่ออีกตำนานที่ประเทศฝรั่งวันนี้ทำให้เราได้เห็นอีกลุคของม้าเต๋อด้วยนะคะเพื่อนๆลิซ่ารวบผมไว้ข้างหลังแต่เธอปล่อยผมม้าที่ถูกตัดสั้นเหนือคิ้วของเธอในครั้งแรกที่เราได้เห็นในงานคอนเสิร์ตบอนพิงที่ริยาดจะเป็นม้าเต๋อแบบสุดแซ่บร้อนแรงแต่ว่าในครั้งนี้นะผมม้าของลิซ่ากลับเป็นม้าเต๋อที่สุดแสนจะน่ารักมากๆลิซ่าในลุคนี้ทำให้เธอดูเด็กลงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเธอสวมใส่ชุดเสื้อกระโปรงเข้าชุดกันในธีมขาวดำบวกกับถุงน่องสีดำและรองเท้าหุ้มส้นเพิ่มความหรูหราขึ้นไปอีกลิซ่าเธอเปลี่ยนลุคใหม่ให้แฟนๆได้เห็นกันเสมอและตื่นเต้นทุกครั้งที่เราได้เห็นเธอนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆลิซ่าได้มาอัปเดต IG ของเธอด้วยเธอโพสต์ภาพความประทับใจในคอนเสิร์ตบอนพิงที่ริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียรูปเซลฟี่หน้ากระจกของลิซ่าทำให้ชาวเน็ตละลายไปตามๆกันลิซ่าเธอสวยมากๆบวกกับการเมคอัพแนวแฟนซียังทำให้เธองดงามราวกับตุ๊กตาที่มีชีวิตนอกจากการโพสต์ภาพแล้วลิซ่ายังโพสต์คลิปการแสดงคอนเสิร์ตที่ริยาดด้วยปฏิกิริยารีแอคของลิซ่ากับแฟนๆในคอนเสิร์ตเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากๆความน่ารักที่เล่นของเธอทำให้คอนเสิร์ตเต็มไปด้วยความสนุกสนานเธอดูมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่บนเวทีเพื่อพบเจอกับแฟนๆและเธอยังโพสต์คลิปการจุดพลุสุดอลังการอีกด้วยพลุและดอกไม้ไฟสุดอลังการที่ถูกจุดขึ้นที่คอนเสิร์ตบลอนด์พิงค์ที่ริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียงดงามราวกับพลุที่ฉลองจุดในเทศกาลปีใหม่เลยนะคะและในคลิปยังดูยิ่งใหญ่และสวยงามขนาดนี้แอดมินเชื่อว่าในสถานที่จริงเนี่ยคงสวยงามกว่านี้อีกหลายเท่าซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของลิซ่าเพราะเธอได้อัพคลิปนี้ลงใน IG ของเธอด้วยนะคะเพื่อนๆและเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดถูกใจภาพของลิซ่าและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจเธอกันด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีบริงตั้มบุญสูงได้พบเจอลิซ่าที่ประเทศฝรั่งเศสและมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาเล่าให้ชาวเน็ตได้ฟังกันด้วยเขากล่าวว่าเขาพบเจอลิซ่าและผู้จัดการในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสลิซ่ามากับผู้จัดการของเธอบริงกล่าวต่อว่าลิซ่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอเธอยิ้มย้ำตลอดเวลาในการแจกลายเซ็นแล้วรออย่างใจเย็นให้แฟนๆส่งสิ่งของเหล่านี้ให้เธอรับสิ่งของจากแฟนๆด้วยมือของเธอในขณะที่เซ็นลายเซ็นเสร็จเรียบร้อยเธอก็ส่งคืนเจ้าของทีละคนด้วยตัวเองและนั่นทำให้บลิงต่างปลื้มปริ่มหัวใจในความแสนดีของลิซ่าเมื่อคลิปถูกแชร์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียก็ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากถึงความแสนดีของลิซ่าแบล็คพิงค์ที่มีให้กับแฟนเสมอบวกกับความอ่อนน้อมถ่อมตนของลิซ่าที่มีตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาการทำงานการแสดงคอนเสิร์ตหรือจะเป็นเวลาส่วนตัวที่แฟนๆพบเจอเธอโดยบังเอิญเธอก็ยังน่ารักเสมอต้นเสมอปลายแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ